สวัสดีครับผมวันนี้ก็มากับงานเคลือบแก้วของเจ้ารถ BMW M5 S10 ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าตัวรถคันนี้เนี่ยลูกค้าเพิ่งซื้อมาไม่นานแล้วก็รถค่อนข้างหล่อโคตรตัวนี้เป็น M5 แท้คอมเพทิชันด้วยเช่นกันนะครับเป็นตัวพิเศษแล้วก็อีกอย่างนึงคือวันนี้ที่นำมาให้เราดูแลนะครับสำหรับตัวรถเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจเคลือบแก้วนั่นเองนะครับเคลือบแก้วเป็นตัวเคลือบแก้วของยี่ห้อ Ergo จากประเทศญี่ปุ่นแล้วก็วันนี้มาให้ดูเบื้องต้นในส่วนของตัวรถก่อนดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคราบต่างๆนะครับในตัวรถเนี่ยอาจจะมีการจอดนานนะครับแล้วก็มีการใช้งานบ้างซึ่งตัวรถเนี่ยมีคราบขี้ใครค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในเบื้องต้นเลยเนี่ยเราจะทำการขัดชักเงาขึ้นมาก่อนนะครับในพื้นที่ของแลกเกอร์เดิมนะครับเราจะขัดชักเงาเนี่ย2ครั้งนะครับผมแล้วก็เอาคราบที่ใครออกทั้งหมดแล้วเนี่ยเราถึงจะมาดำเนินการเรื่องของลงเคลือบแก้วนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนหลายๆขั้นตอนให้กับท่านผู้ชมได้ดูเอาละกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็แพ็กเกจนี้เลยนะครับขออนุญาตอ่านนะลืมมันจำไม่ได้จริงๆนะก็แพ็กเกจนี้นะครับก็จะเป็นเคลือบแก้วยี่ห้อ Ergo จากประเทศญี่ปุ่นนะครับ100ไมครอนโอ้รับประกัน3ปีเซอร์วิสเติมให้ทุก6เดือนนะครับก็คือหลังจากที่ลูกค้าได้เคลือบแก้วกับทางร้านเราไปแล้วเนี่ยเรามีการรับประกันให้3ปีนะครับแล้วก็ในช่วง6เดือนเนี่ยให้นำรถเข้ามาให้เราเซอร์วิสในเรื่องของการเคลือบเพิ่มเข้าไปนะครับผมต่อมาในส่วนของแพ็กเกจนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือเคลือบซอกประตูทุกบานนะครับล้างห้องเครื่องฟรีนะครับอบโอโซนภายในเช็ดเก็บความสะอาดฟอกเบาะภายในด้วยซึ่งรถคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนี่ให้ดูนะครับภายในเป็นสีเหลืองเป็นสีขาวครีมนะฮะซึ่งก็จะเห็นค่อนข้างเยอะอยู่นะคราบสีดำๆนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำความสะอาดในส่วนตรงนี้ค่อนข้างที่จะต้องเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของการเคลือบแก้วเราจะเคลือบตามซอกประตูนี้ทั้งหมดให้ด้วยนะนี่ซอกทั้งหมดนี้ให้ด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็บวกไปจนถึงเรื่องของการเคลือบล้อนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวปึ๊บประตูดูดด้วยตัวนี้นะครับนี่เราจะเคลือบในส่วนของล้อให้ด้วยทั้ง4วงนะครับเพื่อขจัดคราบต่างๆออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทำการขัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเคลือบด้วยเช่นกันนะครับต่อมาเคลือบแว็กภายในแล้วก็ห้องเครื่องนะครับล้างช่วงล่างแบบถอดซุ้มล้อเต็มระบบนะครับโอ้โหนี่ผมก็ว่าผมให้เยอะมากเลยนะก็คือเดี๋ยวเราจะมีการถอดนะครับเพื่อล้างซุ้มล้อแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอดูหน้างานอีกทีนึงบางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถอดล้อไม่ได้นะครับคือบางทีรถแบบราคาแพงเนี่ยผมก็กังวลผมก็เลยจะนำรถขึ้นฮอยต์แทนแล้วผมไปขัดซอกๆตามในนั้นแทนจะง่ายกว่าโดยที่เราไม่ต้องถอดล้อแล้วก็ไม่ต้องช้ำด้วยเช่นกันนะครับผมอ่ะแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราจะฟรีนะครับเคลือบภายในทั้งคันฟรีเคลือบกระจกรอบคันฟรีเคลือบแม็กฟรีโปรแกรมบำรุงรักษาเติมสารเคลือบทุกๆ6เดือนก็อย่างที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่แล้วก็ฟรีประกันอุบัติเหตุทุกชิ้นงานตลอดอายุการรับประกันอ่าเป็นไงถือว่าทั้งหมดนี้ก็น่าจะค่อนข้างที่จะครบครันนะครับครอบคลุมนะฮะสำหรับราคาละกันราคาจริงๆแล้วของเราเริ่มต้นอยู่ที่ 19,000 บาทแต่ว่าอยู่ที่ไซส์รถด้วยนะไม่ใช่ไซส์นี้นะไซส์นี้ราคาจะกระโดดขึ้นไปเยอะพอสมควรนะครับในราคานั้นราคา 19,000 บาทเนี่ยไซส์จะอยู่ที่ไซส์ M นะครับขึ้นมาเอ้ย S กับ M ดีกว่าโทษทีจะเป็นไซส์ S กับไซส์ M นะครับผมถึงจะเป็นในราคานั้นนะครับต่อมาเนี่ยสำหรับไซส์ L จนถึงไซส์ XL นะครับก็จะอยู่เรทที่เพิ่มขึ้นมาอัพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะทำในเรื่องของแพ็กเกจราคาให้อีกทีหนึ่งละกันนะครับต้องบอกว่าในราคาของเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็เป็นในเรื่องของเซอร์วิสระยะยาวให้กับทางลูกค้ามากกว่าที่เราจะไม่รับประกันเลยบางที่ก็มีนะผมก็สามารถทำได้กับการที่ผมไม่รับประกันแล้วผมคิดราคาหลักพันนะครับผมแต่แค่ด้วยความพรีเมียมของทางร้านเรานะครับแล้วก็ด้วยความเป็นโปรเฟสชันแนลของทางช่างของเราด้วยเช่นกันนะครับเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างเราค่อนข้างที่จะครบครันแล้วก็ใช้ของยี่ห้อทั้งหมดนะครับผมต้องแจ้งไว้ประมาณนี้นะครับก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกแล้วละกันนะครับเพราะว่าหลายท่าน
ทรสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเหมือนโทรสอบถามในเรื่องของราคาแล้วเหมือนของราคาของเราจะแพงแต่ว่าอย่าลืมนะทางเรารับประกัน3ปีเต็มครับผมมาประมาณนี้เอาเป็นว่าเรามาดูเบื้องต้นของตัวรถกันบ้างดีกว่าว่าเดี๋ยวขัดออก before เนี่ยเป็นแบบไหน after จะเป็นยังไงนะครับมาผมจะให้ชี้จุดให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับอย่างนี้นี่อาจจะเห็นเป็นเงาๆเล็กน้อยนะครับที่เป็นคราบน้ำนะครับไหลลงมาซึ่งมันลบไม่ออกนะลบด้วยในมือเนี่ยไม่ออกนะครับผมแล้วก็ชุดรอยพวกรอยขนมงขนแมวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผิวเปลือกส้มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเห็นชัดเจนนะนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนแรกของเราเนี่ยตอนขัดชักเงาสัก2ครั้งเนี่ยทุกท่านจะเห็นเลยว่ามันจะเงาขนาดไหนนะครับผมประมาณนั้นนะนี่เห็นไหมเยอะมากนี่เยอะมากคราบน้ำอารมณ์เหมือนแบบจอดใต้หลังคานะครับนี่มีรอยอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเต็มเลยเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้จะทำให้มันหายไปจากตรงนี้เลยแล้วเราก็จะเคลือบแก้วเพิ่มเข้าไปนะครับผมมีตำแหน่งอีกหลายๆตำแหน่งนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าคอยชมขั้นตอนการทำงานของเราแล้วกันนะครับThank you.
เสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับเจ้า BM M5 คันนี้นะครับเป็นไงรอบนี้ออกมาเงาวับเลยนะครับต้องบอกเลยว่าจากที่เราได้ทำการขัดสีครั้งแรกนะครับกับครั้งที่2ไปเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนนะว่าริ้วรอยเนี่ยตอนล้างรถออกมาเข้ามาในห้องนี้แล้วเนี่ยริ้วรอยก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วจาก before ใช่ไหมครับพอ after มาเนี่ยหลายท่านก็เห็นเลยนะว่าตอนนี้มันไม่มีรอยที่เป็นตอนแรกอยู่แล้วนะแล้วก็ความเงาเนี่ยระดับแบบล้าน H นะฮะโคตรจะเงานะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยใช้น้ำยาเคลือบแก้วซ้ำกันประมาณ 2-3 รอบนะครับผมในการเคลือบแก้วไปเอาให้เลเยอร์มันหนาๆเลยนะครับเลเยอร์แบบขึ้นมาหนาๆแบบชัดเจนมากแล้วตัวรถเนี่ยสีดำมันค่อนข้างที่จะเห็นชัดอยู่แล้วในส่วนของความเงาเนาะนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือในส่วนของเคลือบแก้วนะครับเราเคลือบแก้วเสร็จแล้วในส่วนของช่วงล่างด้วยเช่นกันที่เราทำการล้างนะครับผมบวกมาตรงถึงเรื่องล้อนะครับล้อเนี่ยดูความเงาเราก็จัดให้ระดับล้าน H ไปด้วยเลยเช่นกันนะครับผมแต่ว่าด้วยตัวรถค่อนข้างเก่าแล้วมีการใช้งานมาพอสมควรในเนื้อแลกเกอร์เดิมของตัวบอดี้รถเนี่ยไม่ค่อย 100% สักเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าเนาะมันจะไม่เหมือนรถใหม่หรือไม่เหมือนรถที่ทำสีใหม่ๆนะครับผมมันจะเลยอาจจะแบบมองละเฮ้ยมันก็เงาระดับนึงนะแต่มันจะยังเห็นริ้วรอยที่แบบตัวรถอยู่บ้างนะครับผมว่าตรงนั้นยังไม่เรียบร้อยตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยแต่เปล่านะมันไม่ได้มาจากตรงเราเนี่ยอย่างพวกขอบยางนะครับยังเห็นเป็นขาวๆคราบขาวๆอยู่บ้างนะครับหรือไม่ก็ตามเนี่ยขอบเนี่ยมันกระเดิดเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยกระเดิดมาตรงนี้เราเก็บมาบ้างนะครับมาส่วนนึงที่เขาเอาซิลิโคนนะครับอัดเข้าไปแล้วก็เอาคิ้วยางวางลงไปนะครับอันนี้ก็คือในส่วนนึงนะครับแล้วก็รายละเอียดจุกจิกในส่วนของล้อด้วยก็เช่นกันคือตัวล้อเนี่ยลูกค้าทำสีมานะครับผมแต่ทำสีมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อันนี้ต้องพูดตามตรงนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่เงารอบทั้งล้อเลยนะครับก็อาจจะแบบไม่มีปัญหาเอาเป็นว่าพอเราเคลือบแก้วไปแล้วเนี่ยมันช่วยให้ฟื้นฟูขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วก็เด้งขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งนะครับผมในส่วนของตัวรถยนต์รอบนอกนะครับช่วงล่างจบไปนะครับเบรกนะครับเราก็เคลือบแก้วเบรกให้ด้วยเช่นกันนะประมาณหนึ่งนะแต่เบรกเนี่ยเราเคลือบแก้วไปแค่ชั้นเดียวนะครับผมเคลือบหลายชั้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะเห็นเป็นความมันใช้ความร้อนเนาะมันจะเห็นเป็นเลเยอร์ที่มันแตกออกมานะครับผมต่อมาในส่วนของภายในนะครับภายในก็ขาววิ้งสะอาดตาเรียบร้อยเช่นกันนะครับดูในส่วนของคอนโซลพื้นล่างต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะเงาแล้วก็สะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่เป็นรายละเอียดที่เราเก็บดีเทลลิ่งแบบค่อนข้างที่จะละเอียดยิบเลยในซอกของประตูด้วยเช่นกันนี่ซอกประตูเราก็เคลือบแก้วไปด้วยเช่นกันนะครับทุกซอกทุกมุมรถคันนี้ใช้เวลาในการทำนะครับเราก็อย่างต่ำประมาณสัก3วันถึง4วันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเนื้อของเคลือบแก้วเนี่ยเราอยากจะให้แห้งสนิทแบบสนิทเลยนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันยังมีเนื้อที่แบบยังไม่แห้งดีมันจะเป็นย่นๆเนาะนะครับมันก็อาจจะทำให้แบบมีเศษนู่นเศษนี่เข้ามาแล้วรถเนี่ยเราก็จะเอาเก็บไว้แต่ในห้องกระจกเท่านั้นนะครับผมจนกว่าแห้งดีอบสีเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอวันที่ลูกค้ามารับรถนั่นเองนะครับผมอ่ะต่อมาในส่วนของนี่ก็ภายในเนาะก็ประมาณนึงเดี๋ยวอินเสิร์ตเด้งขึ้นเอาแล้วกันนะภายในก็ค่อนข้างที่จะสะอาดสะอ้านเรียบร้อยหมดทุกกระเบียดนิ้วแล้วนะไปดูในห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับมาในส่วนของห้องเครื่องเราก็ได้ทำความสะอาดแล้วก็ลงแว็กให้เรียบร้อยนะครับนี่โคตรหล่อนะนี่ M แท้นะ M5 แท้โคตรแรงเดิมๆแรงมาอยู่ที่500ฟ้านะครับผมถ้าเกิดว่าอัพสเต็ปนิดเดียวก็กระโดดไปพันม้าเลยทันทีต้องบอกว่ามันเป็นรถที่น่าใช้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตผู้ดีอีกหนึ่งคันที่ผมมองว่าเฮ้ยแม่งเท่มากเลยสำหรับคันนี้นะและเท่มากด้วยกับmood and tone ของตัวรถนะครับดุดันมากๆเพราะตัวรถสีดำล้อดำนะครับแล้วก็ภายในเป็นสีครีมนะอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับในเรื่องราวของการเคลือบแก้วนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับลองติดต่อเข้ามานะครับเราก็มีเรทราคาตั้งแต่ราคาเริ่มต้นนะครับไปจนฟูลเคลือบแก้วในรูปแบบนี้เลยเช่นกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าติดต่อกันเข้ามาละกันว่ารถของเราเป็น
รถอะไรนะครับไซส์เล็กขนาดไหนนะครับเรามีงานบริการหลังการขายให้ด้วยหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปแล้วอย่างคันนี้เรารับประกัน3ปีเต็มนะครับผมเข้ามาเซอร์วิสทุกๆ6เดือนประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับงานดีเทลลิ่งนะครับของ Score Service Center นะครับก็วันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วก็ในช่องทางของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยฝากช่องทางติดต่อนะครับใน LINE @นะครับก็เข้าไปเป็นเมมเบอร์กันหน่อยเพราะว่าใน Member จะมีส่วนลดและโปรโมชั่นพิเศษค่อนข้างที่จะเยอะนะครับลองเข้าไปดูข่าวสารใน LINE @กันดูแล้วกันนะครับใน Squad BKK นะครับผมหรือจะเข้าไปชมใน YouTube ใน Facebook Instagram หรือว่า TikTok ก็ได้เช่นกันนะครับผมสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับอินบ็อกซ์กันเข้ามาร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนจตุโชติใกล้กับเขตสายไหมวัชระพลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ร้านของเราเปิดทุกวัน 9:00 น. ถึง 1:00 น.นะครับผมก็สอบถามกันเข้ามาในเรื่องของคิวงานและเวลาละกันนะครับผมในส่วนของงานเซอร์วิสนะครับผมเราก็เซอร์วิสเต็มระบบเหมือนเดิมครบวงจรนะครับผมก็เผื่อว่าท่านใดนำรถเดิมๆบ้านๆเข้ามาอยากให้เราตรวจเช็คระยะให้เข้ามาได้เลยก็เช็คในเรื่องของคิวงานกันหน่อยละกันจะได้ไม่ต้องมานั่งรอกันนานนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าสะดวกที่จะมานั่งรอนะครับก็เราก็จะมีห้องรับรองแขกอยู่ทางด้านบนลูกค้าอยู่ทางด้านบนอยู่แล้วนะครับผมมีฟรี Wi-Fi นะครับผมน้ำฟรีนะครับผมก็นั่งรอกันได้เพลินเหมือนกับไปศูนย์บริการใหญ่นั่นเองนะครับผมที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะครบครันครับผมก็ประมาณนี้ฝากเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งครับ099-953-5251และ081-886-4461นะครับผมก็สำหรับในวันนี้ป้าเองครับในช่องของ Squad Channel นะครับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับเจ้า BM คันนี้ในการเคลือบแก้วไปชมกันใน Insert เอาแล้วกันสวัสดีครับ